เมื่อวันที่10กรกฎาคม2557รองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติครั้งที่3หรือ LSCAC 2014ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ทวีสินสื่อวัฒนะคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวต้อนรับการจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติเป็นการร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยไฮเดราบัดประเทศอินเดียซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ที่ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นเจ้าภาพโดยมีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและผลงานทางด้านวิจัยเข้าร่วมประชุมจำนวน18ประเทศทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตกล่าวว่าการจัดประชุมในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือที่ดีที่ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะได้พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้านภาษารวมถึงด้านสังคมให้มีการพัฒนาและพร้อมเผยแพร่ไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียนตลอดจนในประเทศเอเชียต่อไปได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนะครับนานาชาติครั้งที่3ร่วมกับมหาวิทยาลัยไฮเดราบัดจากประเทศอินเดียก็นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้แล้วก็เผยแพร่เข้าสู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนตลอดจนในประเทศเอเชียเวทีสัมมนาวิชาการหรือ LSCAC 2014มีนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศรวมถึงคณาจารย์นิสิตนักศึกษาได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาโดยวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.มาทิอัสเจนนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ของชนชาติต่างๆจากมหาวิทยาลัยซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาร่วมในการบรรยายพิเศษด้วยซึ่งนับว่าเป็นผลดีกับนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดจนนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศจะได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งให้เกิดความสำเร็จทางวิชาการต่อไปในอนาคตพัฒนพิมพ์แน่นทีมข่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน